สดีค่ะกลับมาพบกับดิฉันลักษมณ์ทองมีมาเช่นเคยนะคะและในวันนี้ค่ะเรายังมีข่าวคราวนะคะในวงการธุรกิจเนี่ยที่นำมาอัปเดตกันเหมือนเดิมเลยนั่นเองค่ะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมทีวีดาวเทียมกันบ้างดีกว่าค่ะที่ตอนนี้นี่นะคะเรียกว่าได้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดวิกฤตขั้นรุนแรงเลยก็ว่าได้ค่ะจนตอนนี้นี่นะคะดร.นิพนธ์นาคสมภพนายกสมาคมทีวีดาวเทียมนี่นะคะได้มีการออกมาเปิดเผยถึงแล้วก็กล่าวถึงนี่ค่ะภาพรวมของอุตสาหกรรมทีวีดาวเทียมในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงรวมไปถึงปัญหาที่เกิดอยู่ตอนนี้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็รวมไปถึงนะคะภาพรวมหรือว่าในอนาคตเนี่ยอุตสาหกรรมทีวีดาวเทียมเนี่ยจะอยู่รอดหรือไม่ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะวิธีการเนี่ยต้องมานั่งคุยกันนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสวันนี้ได้โอกาสตรงนี้ว่าอ๋อวิธีการมันมีนี่หว่านะครับขอบคุณครับคุณวิชิตด้วยนะครับผมนิดนึงครับอีกอย่างนึงผมเจอพฤติกรรมลูกค้าช่องเรามีเยอะขนาดนี้เลยนะครับปรากฏว่าผมไปเจอลูกค้าเปิดช่องขายของครับเปิดแช่ตัวช่องขายของกับที่เป็นคนช้อปปิ้งเนี่ยนะที่ผมเปิดเนี่ยทำไมเปิดแช่ผมก็สงสัยนะทำไมเปิดแช่ก็เลยให้ลูกน้องไปถามว่าทำไมเปิดแช่บางทีผมเขาก็เบื่อเหมือนกันก็เป็นไงดูขายของผมปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ช่องขายของมันสนุกเขาก็เลยเปิดดูแช่นะครับก็เลยบอกเออแสดงว่าอย่าเอาความคิดของเราไปวัดพฤติกรรมลูกค้าไม่มีทางเป็นไปได้วันนี้กสทช.นะครับที่กำลังจะอนุญาตเปิดช่องให้เปิดช่องนี่นะครับท่านกำลังเอาความคิดคนระดับด็อกเตอร์ไปวัดว่าประชาชนควรดูช่องอะไรไม่ควรดูช่องอะไรอันนี้อันตรายมากกับเจริญเนี่ยนะครับคนที่นั่งในห้องนี้โดยส่วนใหญ่ผมว่า 80% ไม่ควรเป็นสมาชิกเจริญท่านควรเป็นสมาชิกทูคนที่อยู่นอกห้องนี้นะครับอยู่พักเล็กอยู่คอนโดนะครับที่อยู่เฮาส์นะครับอยู่บ้านเล็กๆพวกนี้อยู่ลูกค้าผมทาร์เก็ตมันชัดมากนะครับและพฤติกรรมลูกค้าไม่เหมือนกันทุกช่องมีคนดูนะครับเมื่อกี้เคยได้ยินช่อง40-50 ชาแนลไหมพวกเราเคยได้ยินแล้วก็หรือโลการคนได้โลการช่องอะไรวะผมปิดไม่ได้นะครับปิดตัวด่าเหมือนช่องโชว์ของ IPM อย่างเงี้ยช่องโชว์เนี่ยไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้นี่ปิดเมื่อไหร่ก็โดนด่าคือเราเคยเทสมาแล้วเท่านั้นอ่ะคือช่องที่บอกว่าผมเองเนี่ยมันบอกเปิดทำไมวะผมเป็นคนบอกไอ้ปิดช่องนี้ปิดช่องนี้ปิดปิดเท่าไหร่ปิดเมื่อไหร่คอร์เซ็นเตอร์ถล่มปิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นช่องที่เราวัดออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่ามันมีทาร์เก็ตของมันนะเลนติ้งอาจจะเป็นศูนย์เพราะว่าเอทีไม่วัดครับเลนติ้งเป็นวัดเพราะเป็นใครจ่ายตังค์ให้เขาจริงๆแล้วมันมีไอช่องที่ไม่เลนติ้งเลนติ้งที่มันดีเลนติ้งน้อยกว่าช่องที่เป็นวัดอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของผมเนี่ยชัวร์สุดนะครับคือถ้าไม่โทรมาด่าโดนนะครับขอบคุณมากครับเชิญตลกการครับผมขออนุญาตเสริมเรื่องเรตติ้งนะคะคือมีอะไรอีกอันนึงที่จะทำได้ในเบื้องต้นนะคะคือเอเจนซี่เนี่ยเราอยากจะรู้จักทุกท่านนะคะแต่ปัญหาคือเราหาท่านไม่เจอเป็นการโอเคในมหาสมุทรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมาคมจะยินดีเบื้องต้นนะคะทุกท่านอย่างน้อยท่านควรจะมีครีเดนเชียลแนะนำตัวเองว่าช่องของท่านเป็นยังไงนะคะจุดเด่นจุดขายข้อจำกัดเป็นยังไงบ้างนะคะราคาโฆษณาเป็นยังไงส่งมาทางสมาคมเราอยากจะรู้จักท่านแต่เราไม่มีกำลังคนที่จะโทรไปใน78จังหวัดของประเทศไทยแล้วเราอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนกลางที่เราจะเข้ามาหาเรื่องต้นเราคงจะนึกถึงสมาคมเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะที่มีช่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ทำครีเดนเชียลของตัวเองนะคะส่งไปที่สมาคมนะคุณจะมีข้อมูลคุณจะมีพอร์ตโฟลิโอตัวอย่างรายการอะไรก็แล้วแต่ส่งเราอยากได้ข้อมูลท่านเราอยากติดต่อใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนกลางอันนี้จะเป็นประตูเรื่องต้นที่ทำให้เรารู้จักท่านนะคะอันนี้น่าจะแนะนำได้เป็นเรื่องต้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับผมเองก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ถือว่าพวกเราเนี่ยมีความอ่อนแอมากมากผมเรียกว่าอ่อนแอเลยนะครับเรามารวมกันเลยทำให้แข็งแรงได้ไหมวันนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เราเคยมารวมเราเคยมีวันอ่อนแออย่างนี้มารวมแต่วันนี้สิ่งที่เราอ่อนแอที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือปรากฏการณ์ตัดราคานะครับในภาษามาร์เก็ตติ้งเรียกไพรซ์วอร์ในไพรซ์วอร์นี่มันจะต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะนะครับ
ต้องมีฝ่ายที่คงอยู่คงที่คนอยู่เนี่ยหาตายเยอะนะครับฝ่ายที่อยู่ได้แล้วก็มีฝ่ายที่ตายมากกว่านะครับสุดท้ายแก้ปัญหาที่เรื่องพวกนี้คุณอายุก็เกินเรื่องนี้นะว่าจะทำยังไงเราจะไปร่วมสงครามกับเขาไหมแต่บางช่องเนี่ยได้เข้าไปร่วมสงครามแล้วไปตัดราคาร่วมกับเขาถ้าเราจะไม่ตัดราคาเราจะทำยังไงนะครับจะถามว่าสมาคมจะทำอะไรให้ได้บ้างล่ะอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับสมาคมเนี่ยถูกถามอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วผมก็จำ VGR นะก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยทั้งทีวีที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับกับสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้ากันอย่างเช่นทุกคนทราบว่าวันนี้เนี่ยทีวีเนี่ยมันมีอยู่2ก็คือมีเปทีวีกับมีฟรีทีวีแล้วเราก็ไม่ทราบว่าทำไมไอ้เปทีวีเนี่ยมันเหลือเฉพาะทีวีภาคพื้นดินนะครับเราโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยซึ่งให้ประชาชนดูฟรีมาโดยตลอดต้องไปอยู่ในหมวดของเปทีวีซึ่งเป็นทีวีที่บอกรับสมาชิกมันก็เลยเกิดอาการปั่นป่วนกันไปหมดนะครับว่าตกลงมันอะไรกันแน่นะครับแม้กระทั่ง เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาพอเราบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มแคปแซดเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกทั้งที่เราในฟรีทีวีนี่ไม่เคยไปขอรับเงินค่าสมาชิกอะไรแต่มีอะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มึนงงกันพอสมควรในกลุ่มของเรานะครับแล้วยิ่งขนาดนี้เนี่ยถามว่าเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปว่า 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าพวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับทุกคนก็ทำมาหากินของตัวเองไปแต่ในขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีกฎมีระเบียบมีอะไรจะมีอะไรออกมาแต่ในกฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยมันกลับไปเอื้ออยู่กับบางช่องนะครับแล้วก็มันก็ไปไม่เอื้อกับบางช่องนะครับซึ่งเราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลหรือดาวเทียมเนี่ยล้มหายตายจากถ้าเคเบิลหรือดาวเทียมล้มหายตายจากคนที่ดีใจก็อาจจะเป็นดิจิตอลแล้วถ้าดิจิตอลเนี่ย20กว่าช่องเนี่ยล้มหายตายจากคนที่เหลือก็น่าจะดีใจผมก็ไม่ทราบว่าความคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่าแต่ปรากฏการณ์ทุกวันนี้มันออกมาคล้ายๆแบบนี้นะครับออกมาคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่การทำงานเพื่อให้ทีวีเป็นทีวีเสรีนะครับมันเป็นความกดดันอะไรบางอย่างนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆที่เราคิดในวันนี้เนี่ยเราถึงได้ต้องมารวมกันนะครับแล้วก็คุยกันนะครับแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าอ้าวก็ทีวีดาวเทียมเนี่ยเป็นทีวีที่ส่วนใหญ่มักจะแหกกฎนะครับเรื่องอย.บ้างเรื่องสคบ.เรื่องอะไรจะมีอะไรบ้างผมว่าอย่าว่าแต่ทีวีดาวเทียมเลยครับสื่อทุกสื่อมันมีคนดีและมีคนไม่ดีแต่ไม่ควรจะเหมารวมนะครับไม่ควรจะเหมารวมนะครับถ้าเหมารวมก็ต้องเหมาว่าเอาแล้วทำไมคุณไม่กำกับให้ดีนะครับเมื่อกำกับไม่ดีเราจะบอกว่าเขาแหกกฎมันมีระเบียบอยู่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับแพะตัวหนึ่งนะครับที่จะต้องรองรับความผิดทั้งหมดทั้งปวงมาไว้วันนี้เราคุยกันครับ เราคุยกันว่าสำหรับเรื่องโฆษณาของอย.สคบ.เนี่ยนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับที่ไม่ถูกเราก็ไม่อยากเอามาไว้อยู่ในกลุ่มเราเพราะว่าเสียหายช่องเดียวมันเขาไม่ได้บอกช่องนั้นช่องนี้เขาบอกทีวีดาวเทียมพอพูดว่าทีวีดาวเทียมปั๊บทุกช่องก็เสียไปเหมือนกันหมดนะครับ
อันนี้เราก็จะพยายามสร้างมาตรฐานของเราขึ้นมานะครับแล้วก็รู้สึกวันนี้ก็หลายๆคนหลายๆช่อง ก็พร้อมที่จะมารวมที่จะสร้างตรงนี้นะครับเราจะสร้างเราจะเรียกว่าไงดีครับเราเรียกว่าแบรนด์ใหม่นะครับเป็นแบรนด์ของดาวเทียมที่มีจริยธรรมพอสมควรครับถามว่าทางรอดเราเนี่ยมีไหมเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่รอดยากลำบากนะครับแต่ว่าถ้าใครรอดถึงปี6ปลายปี60ต่อด้วย61เราก็จะรอดนะครับทางรอดของเราเนี่ย ก็มีการคุยกันว่าวันนี้รายได้กับรายจ่ายเราเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราเตรียมตัวเราอย่างไรนะครับคำว่าเตรียมตัวไม่ใช่ไปทุ่มเงินซื้อรายการนะครับแต่ทางรอดของเราเนี่ยคุณมีอะไร ที่แตกต่างมาให้ผู้ชมได้ชมบ้างนะครับคุณมีความมีแนวคิดอย่างไรนะครับที่จะทำรายการให้คนดูนะครับอันนี้แค่ทำนะครับแล้วก็ไปลงทุนกันจริงๆจังๆเอาปี61ทุกวันนี้จะต้องอยู่กันให้รอดก่อนนะครับเรื่องเหล่านี้มีการคุยกันนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าแพลตฟอร์มจะต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับคือทุกช่องเนี่ยจะมีเลขเดียววันเท่าที่ดูวันนี้แล้วมีเยอะครับมีเยอะคือเราต้องพูดเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่มีเลขแน่นอนแล้วก็จะต้องเป็นกลุ่มที่ยืนอยู่ด้วยกันส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยเราคงต้องทิ้งที่ไม่อยากอยู่ในกลุ่มนี้นะครับคำว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียงช่องอย่างเดียวเรียงช่องแล้วเนี่ยคุณต้องมีเนื้อหาของโฆษณาที่ถูกต้องด้วยนะครับคุณต้องพูดง่ายว่าไม่ทำให้กลุ่มเสียครับซึ่งอีกไม่กี่วันเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับครับนะครับทุกคนนี่พยักหน้าหมดแล้วอีกไม่กี่วันเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับได้ทราบถึงภาพรวมไปแล้วนะคะสำหรับอุตสาหกรรมทีวีดาวเทียมในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอย่างที่ดร.นิพนธ์นาคสมภพได้กล่าวแล้วนะคะว่าปัญหาหลักตอนนี้เลยคือผู้ประกอบการนี้นะคะขาดทุนค่ะเนื่องจากไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณานี้นะคะหรือว่ารายได้จากการโฆษณาสินค้านั่นเองค่ะจากเดิมนี่นะคะที่มีช่องทีวีดาวเทียมเนี่ยมากกว่า700ช่องค่ะตอนนี้นี่นะคะมีการปิดตัวไปแล้วจำนวนหนึ่งค่ะเหลือเพียงแค่200ช่องเท่านั้นค่ะซึ่งเชื่อมั่นได้ว่านะคะทีวีดาวเทียมในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอนเนื่องจากที่มีจุดแข็งนี่นะคะดังนั้นนี่นะคะช่องไหนที่สามารถประคับประคองช่องตัวเองนี่นะคะให้อยู่รอดได้โดยเปิดการทำการนี่นะคะถึงในปี2561ได้เนี่ยเรียกได้ว่าช่องนั้นนี่ก็จะอยู่รอดอย่างแน่นอนเลยนั่นเองค่ะแต่ว่าเบรกนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้านี่นะคะเรายังมีข่าวธุรกิจในเรียกได้ว่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะ